ทำความรู้จักกับผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียปราโบโวสูเบียนโตอดีตนายทหารและนักการเมืองมากประสบการณ์ที่ถึงแม้จะมีบาดแผลจากข้อกล่าวหาเรื่องเรเมื่อสิทธิมนุษยชนในอดีตแต่จากการจับมือเป็นพันธมิตรแบบอ้อมๆกับโจโกวิดโดโดอดีตประธานาธิบดีสองสมัยที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นจนถึงปัจจุบันทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลของสูเบียนโตจะค่อนข้างมีความเข้มแข็ง และมีเสถียรภาพมากเลยทีเดียวและทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกมากขึ้นปราโว,โวูโวสุเบียนโตปัจจุบันอายุ73ปีเขาเขา้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024สุเบียนโตเกิดในปีคศ1951เป็นบุตรชายของซูมิโตโ,โจฮาริกูซูโม รัฐมนตรีในสมัยของประธานาธิบดีสุการโนและสุฮาโตประธานาธิบดีคนที่หนึ่งและคนที่สองของอินโดนีเซียและมีช่วงหนึ่งที่พ่อของเขาเกิดขัดแย้งกับประธานาธิบดีสุการโนจึงทําให้ครอบครัวของเขาต้องลี้ภัยไปต่างประเทศสุเบียนโตจึงมีชีวิตวัยเด็กในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และทําให้เขาสามารถพูดได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, อังกฤษและดัตช์ครอบครัวของสุเบียนโต กลับไปอยู่อินโดนีเซียหลังจากประธานาธิบดีซูฮาโตขึ้นสู่อำนาจในปี1967จากนั้นสุเบียนโตก็เข้าศึกษาโรงเรียนในร้อยของอินโดนีเซียในปี1970หลังเรียนจบสุเบียนโตทำงานรับใช้กองทัพเป็นเวลาเกือบ30ปีระหว่างนั้นบทบาทที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษโคปัซัสหรือกลุ่มหมวกแดงและเป็นผู้บัญชาการของกลุ่ม ที่ปฏิบัติงานปรับปรามการก,ก่อกระบฏในตีมอร์ตะวันออกสุเบียนโตถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายทั้งในปฏิบัติการที่ตีมอร์ตะวันออกและปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มผู้เห็นต่างในสมัยของประธานาธิบดีสุฮาโตนอกจากนี้สุเบียนโตยังได้แต่งงานกับซิติเฮเดียตีฮาริยาดีลูกสาวของสุฮาโตในปี1983ทำให้เขามีฐานะเป็นลูกเขยของสุฮาโตด้วย ต่อมาในปี1998หลังสิ้นสุดยุคสมัยของซูฮาโตท่ามกลางข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปรับปรามผู้เห็นต่างอย่างเยี่ยมโหดการทุจดิตคอร์ปชันและการเอื้อพวกของระดับมโหาารหน่วยโครปรับซัสเองก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาลักพาตัวและทรมานศัตรูทางการเมืองของซูฮาโตสูเบียนโตซึ่งตอนนั้นมียศพลโทถ,ถูกปลดออกจากราชการ สมาชิกหน่วยโคปับซัสหลายคนถูกตัดสินลงโทษแต่ซูบเบียนโตไม่แม้แต่ถูกไตส่สวนเขาไม่เคยพูดถึงข้อเก่าหาดังกล่าวและย้ายไปอยู่จอแดนในปีเดียวกันซูบเบียนโตกลับจากจอแดนในปี2008และร่วมก่อตั้งพรรคเกอรินดาซูบเบียนโตเคยลงเลือกตั้งประธานาธิบดีมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกในปี2009ซึ่งเขาพา่แพ้ให้กับซูซิโลบัมบัง,บง,บงยูโดโยโน,โน และอีกสองครั้งต่อมาก็พ่ายแพ้ให้กับโจโกวิโดโดอย่างไรก็ตามความเป็นพันธมิตรระหว่างสุเบียนโตและวิโดโดก่อโตขึ้นหลังจากพกกรรคกลินดาเข้าร่วมรัฐบาลผสมในเดือนกรกฎาคมปี2019และวิโดโดก็แต่งตั้งให้สุเบียนโตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและถึงแม้ว่าจะสังกัดกันคนละพรรแต่ก่อนศึกเลือกตั้งปี2024ซุเบียนโต ประกาศตัวเป็นผู้สืบทอดเจตนารมของวิโดโดและยืนยันจุดยืนนี้ด้วยการเลือกยิบรานล,ลากาบูมิงรากาลูกชายคนโตวัย36ปีของวิโดโดอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสุรากาตาเป็นรองประธานาธิบดีสุเบียนโตให้คำมั่นว่าเขาจะสานต่อผลงานของวิโดโดไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการหาไรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติอันมหาศาลของอินโดนีเซียเช่นนิกเกิลถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติหรือการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยและแผนการย้ายเมืองหลวงจากจากจาร์ตาไปกรุงนูซันตารารวมถึงการส่งเสริมฐานะของอินโดนีเซียบนเวทีโลกด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนประเทศหมู่เกาะแห่งนี้จึงถูกจับตาเป็นพิเศษจากทั่วโลก โดยเฉพาะการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่กำลังประลองกำลังกันอย่างดูเดือดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูเบียนโตเข้าใจความสำคัญในเรื่องนี้ดีในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน6เดือนที่ผ่านมาสุเบียนโตตะเวนเยือนประเทศที่มีบทบาทสำคัญมาแล้วทั้งสหรัฐญี่ปุ่นจีนและรัเสเซียส่วนในเรื่องข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนมีครั้งหนึ่งที่สูเบียนโต ขึ้นเวทีหาเสียงพร้อมกับอดีตนักเคลื่อนไหวสองคนที่เคยถูกกลุ่มโคปบสัต์ลักพาตัวแต่ในเวลานี้พวกเขาขึ้นเวทีในฐานะผู้สนับสนุนสุเบียนโตและสุเบียนโตก็บอกกับพวกเขาว่าผมขอโทษที่ในอดีตเคยไล่ล่า,ลาพวกคุณตอนนั้นผมเพียงทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น